สำหรับมุมมองความคิดของบีเรื่องการรับใช้พระเจ้านะคะบีคิดว่ามันเป็นสิ่งที่บีต้องทำค่ะเพราะพระเจ้าเนี่ยได้ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ก็คือการยอมตายบนไม้กางเขนซึ่งถ้าบีไปทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะบีรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ยากพอสมควรแต่พระเจ้าก็ทำแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่บีอยากรับใช้พระเจ้าคือบีอยากตอบแทนความรักของพระเจ้าโดยการทำในสิ่งที่ไม่ว่าจะเรื่องเล็กเรื่องใหญ่เงี้ยค่ะก็จะทำอย่างเต็มที่เพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าค่ะผมคิดว่านะงานรับใช้พระเจ้าเนี่ยมันก็คือแหล่งขุมทรัพย์อันล้ำค่าเพราะว่าเราได้ทำงานที่พระเจ้าเนี่ยมอบหมายให้เราทำเราไม่ได้ทำเพื่อตัวเราเองแต่เราทำเพื่อคนอื่นถึงแม้ว่ามันจะไม่มีรายได้ครับแต่มูลค่าของมันคือความสุขอย่างมหาศาลครับและผมเชื่อว่าผมจะได้รับพระพรผ่านงานของพระเจ้าค่ะการรับใช้พระเจ้านะคะหนูก็คิดว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะที่เราได้มาช่วยกันให้อาณาจักรของพระเจ้าเจริญเติบโตขึ้นเงี้ยค่ะคือการที่คิดจักจะขับเคลื่อนไปได้เนี่ยผู้คนก็ต้องแบบร่วมมือร่วมใจกันมีหลายฝ่ายซึ่งการรับใช้ก็เป็นส่วนหนึ่งค่ะของการที่จะทำให้เราเติบโตกับพระเจ้ามากขึ้นด้วยสำหรับงานรับใช้ที่บีกำลังทำอยู่นะคะก็คือการออกแบบคีย์โน้ตเพื่อใช้สำหรับคำเทศนาวันอาทิตย์ค่ะงานนี้ถือว่าเป็นงานที่ท้าทายความสามารถของบีพอสมควรค่ะเพราะว่าเป็นงานที่ค่อนข้างใช้ความละเอียดอ่อนรอบคอบใช้ไอเดียความคิดสร้างสรรค์อยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเมื่อเรามีใจพระเจ้าก็เพิ่มเติมความสามารถให้บีอย่างมากแต่ละครั้งที่บีทำเนี่ยบีก็จะพึ่งพาพระเจ้าด้วยการอธิษฐานขอกำลังขอไอเดียใหม่ๆซึ่งพระเจ้าก็มอบให้บีอยู่เสมอก็รู้สึกขอบคุณพระเจ้าและสิ่งเหล่านี้ค่ะมันทำให้บีเนี่ยพัฒนาตัวเองมากขึ้นเป็นคนที่มีความละเอียดรอบคอบอดทนนะคะแล้วก็ได้ไอเดียใหม่ๆในการทำสิ่งต่างๆต่อยอดอยู่เสมอค่ะตอนนี้นะคะหนูก็ได้ทำหน้าที่ในการถ่ายวิดีโอแล้วก็ตัดต่อคำเทศวันอาทิตย์เนี้ยค่ะก็ซึ่งการได้มาตัดต่อวิดีโอตอนนี้ก็เพิ่มสกิลหนูเพราะว่าตอนแรกหนูก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยวิดีโอคำเทศที่ออกมามันต้องเริ่มยังไงตัดต่อยังไงเนี้ยหนูก็แบบแต่หนูสนใจเรื่องมีเดียอยู่แล้วเนี้ยค่ะก็เหมือนกับเราได้มาทำจริงๆมันก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดอะไรเงี้ยค่ะแล้วหนูก็มีความรู้เรื่องการตัดต่อวิดีโอมากขึ้นเนี้ยค่ะก็ผมก็รับผิดชอบงานคิดจักอยู่2ส่วนครับส่วนแรกก็คือเป็นส่วนของฝ่ายมีเดียครับก็คือก็ดูแลอย่างพวก YouTube พวกคลิปวิดีโออย่างเงี้ยครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นส่วนของงานของทีมนมัสการครับก็เป็นคนเล่นเบสประจำทีมนมัสการครับก็ทุกรอบวันอาทิตย์เนี่ยผมก็จะขึ้นเวทีไปเล่นนะครับก็อย่างโครงการทีมนมัสการครับก็จะมีโครงการอยู่อันหนึ่งก็คือเป็นการพัฒนาสกิลของนักดนตรีทุกคนครับก็คือเราเรียกว่าเป็นกฎ 10,000 ชั่วโมงก็แต่ละวันเนี่ยเราจะมีการซ้อมกี่ชั่วโมงก็แล้วแต่เราครับให้เราเป็นคนออกแบบแต่ก็จะมีการจดบันทึกไว้ว่าที่ผ่านมา1เดือน2เดือนเนี่ยเราซ้อมไปกี่ชั่วโมงแล้วบ้างเงี้ยครับแล้วก็ถ้าใครที่ซ้อมหนักก็จะเห็นผลชัดเจนผ่านสถิติเนี่ยครับผมก็เป็นคนนึงที่ซ้อมหนักนะครับประมาณเกือบ100ชั่วโมงครับสำหรับพรที่บีได้เต็มๆเลยก็คือ1ก็คือเรื่องของไอเดียนะคะในการที่จะใช้สำหรับตัวพรีเซนเทชันเพื่อใช้งานต่างๆอย่างมากมายค่ะทั้งตัวบีเองซึ่งทำงานเป็น AE เนี่ยก็คือจะต้องมีการพรีเซนต์สิ่งต่างๆให้กับลูกค้าเสมอนะคะและความสามารถตรงนี้ที่พระเจ้าให้เนี่ยบีไปใช้ในการทำงานจริงๆซึ่งมีครั้งนึงที่บีได้นำตัวนี้ค่ะไปใช้ตัวทำตัวพรีเซนเทชันให้ลูกค้ารายใหญ่ระดับประเทศเลยซึ่งเดินตัวเราเนี่ยมันเล็กน้อยมากๆเราคิดว่าเราทำไม่ได้แต่เราก็เริ่มต้นอธิษฐานแล้วก็ลองใช้ทักษะที่ได้จากโบสถ์เนี่ยค่ะไปใช้ซึ่งปรากฏว่าลูกค้าประทับใจมากๆเราก็รู้สึกขอบคุณพระเจ้ามากๆที่วันนึงที่เราพึ่งพาพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าก็เพิ่มเติมความสามารถให้เราอย่างมากมายค่ะขอบคุณพระเจ้าค่ะก็พระพรนะครับก็ถ้าเป็นในส่วนของส่วนตัวนะครับก็คือตั้งแต่เกิดมาเนี่ยผมยังไม่เคยทำงานประจำเลยแล้วก็ผมก็เลือกที่จะทำงานรับใช้พระเจ้าอย่างเต็มที่ครับผมคิดว่าผมต้องอารักขางานนี้ให้ได้นะครับจะไม่ให้มีอะไรมาทำให้ผมออกไปจากงานของพระเจ้าอย่างเงี้ยพอผมตัดสินใจอย่างเงี้ยครับก็คือพระเจ้าก็ดูแลการเงินของผมอย่างดีเลยครับเพราะว่างานที่ผมทำเป็นงานของพระเจ้าเนี่ยผมไม่มีรายได้นะครับแต่ผมมีรายได้จากในส่วนของธุรกิจเงี้ยครับก็คือผมเป็นเทรดเดอร์เงี้ยแต่พระเจ้าก็ดูแลการเงินผมอย่างดีที่ผ่านมาผมไม่เคยทำงานประจำเลยแต่พระเจ้าเนี่ยก็ทำให้ผมเนี่ยมีเงินอย่างพอใช้ทุกเดือนทุกปีเลยครับยังไม่เคยขาดมือเลยครับพรที่ได้รับจากการที่เรารับใช้พระเจ้าใช่ไหมคะก็คือหนูกำลังเรียนอยู่ใช่ไหมคะก็
ต้องมีทั้งเรื่องการเรียนเวลาเรียนการทำงานต่างๆใช่ไหมคะมันก็จะต้องมีเวลาไปทำงานแบบการบ้านที่อาจารย์ให้ด้วยแต่ว่าเราก็มีหน้าที่ที่ต้องรับใช้พระเจ้าด้วยนะคะหนูก็ได้แบบพรจากการที่ว่าเราจัดสรรเวลาได้ดีขึ้นมีเวลาแบ่งเวลามาทำตัดต่อด้วยนะทำการบ้านเรียนด้วยแล้วก็คือถึงแม้ว่าหนูจะทำหลายอย่างใช่ไหมคะแต่ว่าทุกอย่างการบ้านงานอะไรอย่างเงี้ยที่ส่งไปคือแบบมันราบรื่นทุกอย่างเนี้ยค่ะพระเจ้าก็อวยพรเรื่องแบบสติปัญญาในการทำงานแล้วก็การแบ่งเวลาของหนูแบบได้ดีมากเลยค่ะก็พระเจ้าค่ะสุดท้ายนะคะก็อยากจะชวนพี่น้องนะคะให้มารับใช้พระเจ้าร่วมกันค่ะคืองานรับใช้มันแบบไม่ได้เราไม่ต้องมองว่าอันนี้งานใหญ่งานเล็กหรือว่าอย่างเงี้ยค่ะทุกอย่างมีส่วนที่จะช่วยในการขับเคลื่อนคริสตจักรของเราไปก็ท้าทายพี่น้องนะคะว่าการรับใช้เราจะได้รับพระพรกลับมาแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะ